ใบกระท่อมสดสดครับผมแบบนี้ได้นะเรียกว่าหวานน้อยแต่ไม่รู้ว่าน้ำผึ้งหรือน้ำอะไรฮะหมายถึงว่าไม่รู้ว่าผสมน้ำผึ้งหรือว่าน้ำอะไรอ๋ออาจจะเป็นนี่ไงใบชาสดชื่นไหมพี่เสือสวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในช่วง ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสืออยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งครับผมทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับคนละ1ไลค์1แชร์และ1คอมเมนต์ครับว่าอยากให้ทำอะไรหรือแกล้งใครนะครับคอมเมนต์มาครับผมขอแค่คนละ1ไลค์1ไลค์คือ1วันนี้ครับเราอยู่กับนี่เลยนี่ใบกระท่อมสดๆครับผมแบบดิ้นได้แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยถูกกฎหมายแล้วครับนี่คือใบกระท่อมสดๆนะครับผมและนี่คือน้ำกระท่อมต้มหรือว่าต้มมาเรียบร้อยแล้วพี่เสือเอาไปแช่เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีได้จากโรงงานหนึ่งนะครับพี่เสือกดต้มไม่เป็นนะครับกลัวมันผิดนู่นผิดนี่เดี๋ยวกินไปชักกระเดวทำไงเราไม่รู้เรื่องเราเกิดมาไม่เคยกินนะครับเราก็เลยแบบไปหาซื้อมานะครับไปได้มาจากเพจนะครับผมเนี่ยโรงงานรับผลิตน้ำเครื่องดื่มภาคอีสานเดี๋ยวเนี่ยนี่นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับก็คือไปได้มาจากเพจนี้นะครับไม่แพงด้วยทุกคนแล้วอีกอย่างนะครับนี่คือเห็นฝาสีส้มไหมคือแบบว่าเขาบอกว่ามันคือแบบจืดผมก็งงน้ำกระท่อมมันมีรสชาติยังไงผมเองก็ไม่รู้จักแต่เขาบอกมันคือแบบจืดส่วนอันนี้เขาเรียกว่าฝาสีเทาเนี่ยเรียกว่าหวานน้อยเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเฮ้ยพูดถึงตื่นยังน่าจะเราจะใกล้ตื่นแล้วพี่โอเคแล้ววันนี้ครับผมคิดออกแล้วผมเนี่ยจะแกล้งทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมเมอร์ฟุกจานทีมผมอิมหรือว่าใคร MNJ TV ก็ได้หรือว่าใครที่ลงมาในช่วงที่เราแบบกำลังจะทำตัวนี้นะครับก็ดื้อเลยผมจะแกะก่อนนะเห็นไหมเขาเขียนว่ากระท่อมนี่กระท่อมเดี๋ยวรู้ไงผมจะหลอกว่าน้ำเก๊กหวยได้ปะได้สีเหมือนน้ำชาอะไรเงี้ยเนาะเอออุ้ยนี่ผมมีแบบพวกนี้ด้วยไงเอามาเรียงกันไว้นี่เออนี่เนี่ยนะครับเนี่ยมีน้ำชาอะไรเนี่ยมีแล้วกันจะได้รู้แบบเฮ้ยน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยเรารีวิวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใบเนี่ยใบอะไรดีอะผมไม่เคยกินอะผมกลัวใครที่ชำนาญนะครับหรือว่าเป็นสายแบบก็คอมเมนต์ได้ครับทุกคนเออนี่โอเคทุกคนคือกระท่อมเนี่ยทุกคนเขามีประโยชน์หลากหลายนะครับผมแต่ที่เขาศึกษามานะครับเขาจะให้เราเนี่ยลอกก้านออกเพราะว่าก้านเนี่ยมันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเราแต่ว่าใบเนี่ยส่งผลหลายอย่างเลยกระปี้กระเป๋าแบบทำแบบคือแบบแบบว่าแล้วเขาบอกว่าเวลาเรื่องอยู่บนเตียงเนี่ยบอกว่าจะเสร็จช้าด้วยซึ่งมีประโยชน์อีกก็คือเขาบอกว่าแก้เจ็บปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแก้ท้องเสียได้ด้วยแล้วแก้แบบว่าทำให้เราเนี่ยเหมือนยาเรียกว่ายาชูกำลังบ้างแบบกระปี้กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยครับเราต้องไม่ถูกวิธีนะไม่ใช่เอาไปผสมมั่วนี่นู่นนี่นั่นผิดกฎหมายโดนจับไม่รู้ด้วยนะเว้ยเออไม่แนะนำนะครับทุกคนแล้วขอให้เด็กแบบอายุ18ปีขึ้นไปแล้วกันนะถึงจะมาลองดื่มลองทานอะไรเงี้ยเพื่อบำรุงร่างกายเนาะทานเนี่ยมันเป็นยามันก็เป็นยาทานเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นอย่างอื่นนะเออเอางี้เราจะลองก่อนเลยไหมหรือว่าจะเรียกน้องมาแกล้งเลยดีกว่าเอาเรียกแกล้งเลยก็ได้โอเคแล้วเราจะเอาใบนี้ไปเก็บไว้ไหมบอยไปเรียกแล้วกันบอยไปเรียกไปเลยจะซ่อมที่ซ่อมนะนี่ไอ้การเป็นไงหรือเหมือนรีวิวน้ำชาปะเบียนเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเองไปตามบอกว่าพี่เสือฮัลโหลดีพี่โฟกพี่เสือเรียกไปลองกินน้ำชาสูตรใหม่พี่เสือซื้อมารีวิวใช่พี่เสือให้มาเรียกไม่ผมกำลังเรียนออนไลน์เนี่ยเพิ่งเสร็จกันเนี่ยนี่ปะน้ำชาเฮ้ยดื่มน้ำชาใช่ไหมครับออกไปครับเป็นไงชาน่ากินนะน่ากินอันนี้เดาว่าชาอะไรน่าชาไทยปะน่าจะพี่ก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกชาไทยชาอะไรอย่างเงี้ยแหละพวกชาวันนี้ผมมากินนี่ไม่พี่ได้งานมาเป็นสปอนเซอร์เกี่ยวกับพวกน้ำชานี่สดชื่นผ่อนคลายอารมณ์ดีเฮ้ยใช่ชาเขียวไงกินแล้วสดชื่นผ่อนคลายอารมณ์ดีเอามานั่งใกล้ๆกันนั่งใกล้ๆกันอันนี้ไปนั่งใกล้ๆพี่เสือดีกว่าก็น้ำชาไงน้ำชาก็ชาบ้านไหนสีอะไรนี่ก็ชาเขียวนี่ชาอะไรมะนาวอันนี้ชาอะไรชิมชาในระหว่างที่เรารอน้องลีลานะครับก็เสื้อพี่เสือนะครับ350บาทลิงก์ด้านล่างเพจนี้โอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวอันนี้คือเป็นงานนะโอเคครับอันนี้มันเป็นตัวเสริม
ใช่เป็นตัวเสริมเดี๋ยวเราเอาพวกนี้ก่อนพวกนี้ตัวเสริมครับครับอันนี้คือเขาจะบอกว่าคือชาอันนี้คือออริจินอลออริจินอลอันนี้จะเป็นเหมือนผสมน้ำผึ้งมั้งถ้าจะไม่ผิดอ๋อวิชอบหวานๆอันนี้คือมันจะเป็นตัวใหม่เลยที่เขาแบบยังไม่ได้แบบผลิตติ๊กเกอร์ออกมาแต่ให้ตัวทดลองเรามาก่อนคือเราได้กินก่อนคนทั้งประเทศจริงกินได้เลยไหมพี่กินได้เลยเอาแก้วไหมพี่เตรียมมาให้แล้วนี่อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เทให้ดีกว่าโอเคเอารถออริจินอลก่อนไหมเอาออริจินอลดีกว่าเออออริจินอลไหนพี่อันไหนนี่ออริจินอลนี่นะครับกลัวกลัวมันไม่เข้มข้นเฮ้ยแต่สีมันสวยมากเลยนะชาใช่น้ำชานี่คือชาแท้ชาแท้ชาแท้จากประเทศไทยเรามีกำลังแล้วพี่กินยังยังกินพร้อมกันเหมือนกันอ๋อพร้อมกันพร้อมกันกินแล้วมีกำลังเลยก็บ่อยชาเลยอ่ะชนดิชนเออกินมันเหมือนชาจริงเหมือนใบชาก็มันคือชาเออว่ะเหมือนใบชาชนหน่อยชนหน่อยครับเอาก่อนน้ำชาจะให้เหมือนอะไรน้ำปลาเฮ้ยเหมือนเอาทีละคนดีกว่าเอาพุกก่อนโอ้ยเป็นไงรสชาติอร่อยเก็บไว้ก่อนโอเคอร่อยวิ่งปีกระเป๋าเหมือนชาต้นตำรับเลยนะคือต้นตำรับต้นตำรับเลยรู้สึกอยากลิ้มผมอยากลองผมอยากลองแล้วเนี่ยเออว่ะหมดเลยพี่หมดเลยผมอยากไปทั้งโรงงานเลยว่ะเฮ้ยไปเลยโรงงานชาอร่อยมีอีกป่ะพี่มีอีกรสชาตินึงอะไรอีกนี่เขาบอกว่าน่าจะหวานขึ้นมานิดนึงเรียกว่าหวานน้อยแต่ไม่รู้ว่าน้ำผึ้งหรือน้ำอะไรหมายถึงว่าไม่รู้ว่าผสมน้ำผึ้งหรือว่าน้ำอะไรอ๋ออาจจะเป็นกีวีสตรอเบอรี่มะนาวบักโมส้มโอแตงโอแตงไทยแล้วคุณโอเคมารสชาติเป็นไงเมื่อกี้เหมือนกินใบชาเหมือนชาสดชาสดเหมือนใบชาที่แบบเพิ่งออกมาเลยเทคเจอร์มันเทคเจอร์มันกินยังไงก็เหมือนอย่างนั้นอ่ะใช่เทคเจอร์ยังไงแบบรสชาติกินเข้าไปแล้วนุ่มๆคอหน่อยลื่นๆเออสำหรับพี่มันจะมีเหมือนรสชาติใบเนาะมันออกแบบแต่มันเหมือนมันขมนิดนึงปะไม่ค่อยขมนะแต่ผมติดเอฟเฟกต์นิดนึงอ่ะมันรู้สึกเหมือนชานี้มันมีเอฟเฟกต์ยังไงเอฟเฟกต์เหมือนกินหลังกินอ่ะไม่คือปกติประเภทชาจะทำให้เราแบบกระปี้กระเป๋าเออเป็นแบบว่าอยากทำงานปะอยากทำงานเลยตอนเนี้ยเอออยากอัดคลิปเลยเนี่ยใหญ่โอเคต่อไปรสชาตินี้นี่คือเขาบอกว่าหวานน้อยครับหวานน้อยจริงเปล่าจริงทำไมผมคนแรกเนี่ยดมก่อนครับเฮ้ยพี่ว่ากลิ่นมันละมุนกว่านะเว้ยกลิ่นมันนุ่มกว่านะมันอ่อนกว่าอ่ะใครจะกินก่อนอ่ะเมื่อกี้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะเสียสละกินก่อนเลยครับอ่ะดีก่อนรู้สึกร้อนลุ่มป่ะผมไปนะฮะโอเคแล้วทำไมผมอยู่แสงแดดแล้วเนี่ยอึกเลยอึกมาแล้วร้องบ๊อกบ๊อกเฮ้ยไอ้นี่ไม่ได้ตกใจว่าเป็นไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บความรู้สึกไว้ก่อนอ่ะฟุ้งต่อเลยเก็บไว้ก่อนนะทุกคนสดชื่นพี่บอกว่าสดชื่นนะยิ่งพี่ผมยังไม่ได้นอนเลยครับอันนี้อร่อยเออคือทานง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับพี่อันนี้มีรสชาติหวานหน่อยเออทานง่ายกว่าไปแล้วสมองมันลองผสมแบบอื่นดูไหมเออผมว่าผสมเอออ่ะเราต้องเน้นผสมใครมีเสียงกินก่อนเลยอันนี้เดี๋ยวก่อนต้องมันจะถูกกฎหมายไหมเนี่ยถ้าผสมอะหมายถึงว่าเขาจะไม่ว่าเรามาทำอะไรมั่วทั่วหรือผสมมั่วทั่วเขาจับเราปะไม่มันก็ได้ดิพี่มันก็เป็นชาธรรมดาชาผสมกันเดี๋ยวลองดูเผื่อมันจะอร่อยขึ้นผมจะใช้วิชาที่ผมเรียนมาแล้วกันครับอันนี้นะครับเป็นชาเขียวสารสกัดจากธรรมชาติมีส่วนช่วยโอ้ยส่วนช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแป๊บนึงพี่อะไรไม่เขาวาดรูปเฉยเองคิดอะไรเนี่ยชาเขียวมันเป็นใบห้าแฉกอะพี่ก็ไม่รู้เป็นโลโก้มันเป็นโลโก้มาใหม่ไงแต่มันคือชาเขียวไม่ช่วงเนี้ยข่าวมันนี่ไงพวกอะไรนะอะไรหอมเป็นไงเฮ้ยอันนี้ผมว่าอร่อยเหมือนโยเกิร์ตหอมไม่ต้องนอนกันหรอกคืนนี้ทำเป็นอะไรอะไม่ชานี่งานเยอะมันมีพลังไงกินแบบเออผสมกันผมว่าลงตัวพี่ลองให้พี่ลองดมไปแล้วสมองมันกินยกอร่อยเกินต้านเป็นไงว่าแบบ
ก็ผ่อนคลายดีอ่ะพี่อีกไหมลองเลมอนดูมะนาวเลมอนเลมอนจัดไปอุ๊ยอันนี้อันนี้อร่อยผมชอบ2อันล่าสุดที่กินเพราะว่ามันมีตัวนี้ใช่ไหมทำให้กินง่ายขึ้นทำให้มันเปรี้ยวๆอ่ะอันนี้เปรี้ยวเยอะมากไอ้เหลืองๆเป็นไงมันจ้าซะเหลือเกินแหมแสงไฟมันแทงเข้ามาในตาเอางี้เต้นแรงๆมีทั้งหมด4เบอร์เพราะว่ากินไป4แบบเบอร์ที่1ที่พี่ชอบที่สุดคือเอาฟุกก่อนอันนี้1อันนี้2ฟุกก่อนแล้วก็อันสามเดียวอันนี้4อันนี้คือออริจินอลโอเคเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ผมชอบเซตนี้เซตนี้แล้วค่อยมาอันนี้ใช่ครับโอเคนะครับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้ครับแต่ว่าทางลูกค้าเขาอยากให้พี่แบบเอาใบชาจริงๆอ่ะมาให้ดูว่ามันสดขนาดไหนเฮ้ยเอออย่างงี้เออก็ดีใช่แต่คือว่าต้องให้เรากินใบสดด้วยนะอ๋อครับได้ๆช่วยพี่ได้ป่ะได้เดี๋ยวนะพี่ชาเขาทำกันอย่างนั้นหรออ่ะเดี๋ยวลองกินดีกว่าพี่กินก่อนก็ได้กินพร้อมกันดีกว่ากินพร้อมกันนะไม่กินก่อนโอเคพี่เออนี่ไงใบชานี่นะครับเนี่ยคือใบหน้าตามันเหมือนใบโพเลยวะไม่ใช่เนี่ยใบเนี่ยคือเออมันเหมือนใบไม้เนี่ยใบมันเหมือนใบไม้เนี่ยมีอะไรแกล้งผมเนี่ยเด็ดมาจากอดีตเราใช่อ่ะเนี่ยคือใบที่เอามาทำน้ำตัวนี้เอางี้เดี๋ยวค้นให้ดูเลยให้ดูเลยว่าใบนี้มันคือใบอะไรถ้าไม่เชื่อมันคือใบชาเนี่ยเห็นยังขายใบท่อมสดเออหน้าตาเหมือนกันนะเดี๋ยวมันไม่ใช่กระท่อมเหรอพี่ใช่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวอันนี้คือกระท่อมกระท่อมสดครับทุกคนนี่คือใบกระท่อมสดนะครับไม่กระท่อมที่มันเพิ่งเปิดกฎหมายอันนี้นะใช่ถูกกฎหมายแล้วกำลังจะเนี่ยพี่พูดไปแล้วเมื่อกี้พี่เสือพูดตัดมาเลยแล้วพี่ก็พี่เสือก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นไงรสชาติดีไหมเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคราวนี้เป็นไงสุดท้ายมันเหมือนใบกระท่อมมากเลยทุกคนพี่แปลกมากเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่เกือบไปโรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยเคยกินไหมในชีวิตไม่เคยเคยไหมมันผิดกฎหมายไงไม่เคยตอนแรกเมื่อก่อนผิดกฎหมายเมื่อต้นเดือนนี้คือตอนนี้เปิดเสรีแล้วถูกกฎหมายแต่ว่าเราก็ควรใช้ถูกวิธีแต่ถ้าพี่มาบอกเองพี่กูไม่กินไงโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ให้คนละใบเราจะมาลองเคี้ยวสดให้ใบสดมาเอาคนละใบให้เขากินกันโทษครับเราจะมาฉีกใบและเคี้ยวแต่ว่าต้องเอาก้านมันออกตัวนี้นะครับก้านตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายคือไม่ดีเท่าไหร่ต่อร่างกายเราก็ฉีกใบข้างๆมันเนี่ยได้เลยฉีกใบเลยแล้วก็เคี้ยวฉีกเลยลูดเขาเรียกว่าลูดโอเคมาครับเราก็จะกินอ่ะม้วนเคี้ยวนะเคี้ยวให้ละเอียดแต่อย่ากืนกินแล้วทำไมพี่กินแล้วจะเป็นไรมันกายใหญ่ไม่ดีจะคือก่อเขาไม่ให้กืนจะกืนอีกไปแล้วสมองมันชุบชุบเช้งอ่ะชุบชุบเช้งชุบชุบเช้งเอาเมื่อกี้พี่ฟูพูดคนแรกชุบชุบเช้งโอ้คนสุดท้ายเป็นธรรมดาเอาเลยเคี้ยวงับฟันกรามเคี้ยวงึบงับเงือบเงือบอื่นน้ำลงไปน้ำออกยังน้ำออกแล้วดิมต่อไปตาดิมนี่เคี้ยวไม่ใช่อมเคี้ยวเคี้ยวให้น้ำออกอื่นลงไปอื่นน้ำลงไปเคี้ยวน้ำออกมายังมาพี่เสียเราดูหน้าเขา3คนกันนะครับน้ำยังไม่ออกเคี้ยวเรียงๆนี่มันเคี้ยวอาหารนะมันบอลเพชรไหมเอางี้ผมจะพูดตามจริงเลยเอารสชาติเมื่อกี้ก่อนรสชาติเป็นไงขมมากรสชาติแบบขมมากที่ทุกคนผมว่าแล้วยิ่งกัดค้างไว้ก่อนที่เหลือจะกินกว่านี้จะกินคือทุกคนคือถ้าสำหรับผมเนี่ยคนที่ไม่เคยกินเลยอ่ะผมว่ารสชาติแย่มากโคตรแย่ครั้งแรกอย่าหาทำดีกว่าแต่ว่าคนที่กินอยู่แล้วนะครับเขากินได้ก็ดีสำหรับผมเนี่ยต้มดีกว่าทานง่ายกว่าถ้าอะไรผิดพลาดผมต้องขออภัยนะครับผมพยายามทำและทำให้ทุกคนได้ดูนะครับก็กินเพื่อสุขภาพนะครับทุกคนนะครับกินให้เป็นยาแล้วถามจริงแล้วตอนแรกมึงทำเหมือนดีดอ่ะมึงทำเหมือนดีดทำไมคือรู้ป่ะว่ามันกระท่อมผมสงสัยเฉยๆก็เลยเล่นไปตามน้ำโอ้ยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่อง DJ Dreamer นะครับผมแล้วก็ช่องอินเสนียร์นะครับแล้วก็ช่องบอยนะครับพี่เสือมาเลข3แล้วก็ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆสำหรับทุกช่องด้วยนะครับบอกเลยเดี๋ยวผมยืมหน่อยพี่เอาไปแกล้งพี่หนิง
เออพี่เนมอ่ะยังไงอ่ะไปเดี๋ยวต้องไปแล้วไปเลยอันนี้ไปจริงอันนี้ไปจริงไปแล้ว